อาจารย์เฉลิมชัยพูดแล้วเหตุที่ออกมาปกป้องนักศึกษาจากกรณีภาพวาดผลงานศิลปะพระพุทธรูปอุลตร้าแมนที่ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์โดยระบุว่าภาพวาดดังกล่าวถูกนำไปจัดแสดงที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมเป็นการลบหลู่พระพุทธศาสนาโดยภาพวาดดังกล่าวมีจำนวน4ภาพเป็นผลงานภาพวาดของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่4คนหนึ่งในหลักสูตรศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อมาอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวโดยออกมาให้กำลังใจนักศึกษาที่วาดภาพพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมนบอกไม่ใช่สิ่งผิดเป็นจินตนาการเป็นความสร้างสรรค์ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูไม่ใช่นำเสนอในด้านลบเพียงแค่เป็นเรื่องที่เปราะบางและอาจดูไม่เหมาะสมจนกระทั่งเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาว่าเข้าข้างเด็กจนเกินไปล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวอีกครั้งถึงเหตุที่ได้ออกมาปกป้องนักศึกษาโดยให้แง่คิดว่าถึงแม้จะไม่เหมาะสมแต่เด็กก็คือเด็กเพราะถ้าหากเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ก็หากจะนำเสนอผลงานก็จะมีการแฝงสิ่งต่างๆให้คนคิดตามไม่จงแจ้งแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นเด็กจึงนำเสนอผลงานตามความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมทั้งนี้อาจารย์เฉลิมชัยยังสงสารเด็กที่ต้องมารับผลกระทบที่หนักเกินไปจึงฝากว่าหากจะว่าเด็กก็ขอให้หยุดแล้วมาว่าอาจารย์แทนขอขอบคุณข้อมูลจากเวลล์ฟิตโปร์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ